รายการใหม่ใช้ไรกว่าเดิมครัวใหม่ใช้ไรกว่าเดิมใส่น้ำตาลลงไปจริงคือชูรสกินไม่ได้เลยแบบมันไม่อร่อยนี่คือจะทำอาหารได้จริงไหมเนี่ยสวัสดีค่ะอยู่กับฝนสนันทชัดนะคะ EP นี้เป็น EP แรกของรายการใหม่ของฝนค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าเราอยู่กันที่ครัวนะคะเป็นครัวที่ดูไม่มีอะไรเลยเนื่องจากว่าหลังจากที่ฝนรีโนเวทบ้านเสร็จเนี่ยเราก็มีไอเดียว่าเราอยากจะเข้าครัวทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยนะไม่ได้ทำอาหารกินเลยด้วยซ้ำนะคะรายการใหม่ใช้ไรกว่าเดิมครัวใหม่ใช้ไรกว่าเดิมเดี๋ยวจะมาเริ่มรายการอาหารกันค่ะทำไมถึงอยากทำรายการอาหารนอกจากแบบว่าทำครัวใหม่อย่างเดียวเลยคือจริงๆแล้วอ่ะชอบดูรายการแข่งทำอาหารมากหูการที่เขาแบบทำนั่นนี่นู่นนู่นมันน่าตื่นเต้นนะคะอีกอย่างคือเป็นคนรักการกินมากๆไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็จะพยายามแบบไปเช็คอินร้านมิชลินสตาร์ดูตรงนั้นตรงนี้ใครบอกว่าอะไรเด็ดโลโคลฟู้ดสตรีทฟู้ดอะไรคือไปหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรารักการกินขนาดเนี้ยแล้วเราแบบเอาเมนูที่ชอบอ่ะลองมาทำเองดูบ้างมันจะเป็นยังไงหรือว่าตัดสินใจว่าไปจ่ายตังค์เถอะดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะเคยทำอาหารมาก่อนไหมเคยทำอาหารมั่นใจว่าทำอาหารได้อยู่นะแต่อร่อยไหมเนี่ยไม่รู้เพราะว่ากินเองแล้วก็ว่าอร่อยมันไม่ได้มีคนมาแบบว่าอร่อยไหมอยากรู้เมนูที่แบบภาคภูมิใจวันนี้เราทำมาแล้วแบบมีคนชมว่ามันอร่อยในช่องฝนมีรายการติดฝนแล้วฝนก็มีเมนูที่ภาคภูมิใจก็คือคาโบนาร่าซึ่งแบบเป็นสูตรที่เรารู้สึกว่าอร่อยแน่อวดได้แบบกันตายเลยเงี้ยตอนนั้นทำกับม่อนเธอเป็นแขกรับเชิญเดี๋ยวจะทำอาหารให้กินเลยแล้วก็พากันไปซูเปอร์แล้วก็แบบครีมยี่ห้อที่เราใช้ประจำกับชีสที่ใช้ประจำซูเปอร์นั้นอ่ะไม่มีแล้วก็เลยแรนดอมเสื้ออื่นปรากฏกินไม่ได้เลยแบบเหมือนแป้งละลายน้ำอ่ะไม่เหมือนครีมชีสแล้วก็แบบว่าเพิ่งรู้ว่าอินกรีเดียนสำคัญมากเพราะว่าเกลือคนละยี่ห้อมันก็ให้ความเค็มไม่เท่ากันแล้วเราแบบใส่เท่าเดิมอ่ะมันก็รสชาติไม่เหมือนเดิมไงก็เลยได้บทเรียนว่าต่อไปเนี่ยถ้าจะภูมิใจในการทำอะไรบางอย่างต้องใช้อินกรีเดียนแบรนด์เดิมด้วยอย่าทดลองวันที่ไปอวดคนอื่นเขาเพราะว่าเราจะหน้าแตกนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ภาคภูมิใจขนาดนั้นเพราะว่าเฟลเหมือนกันก็รู้สึกว่าทำมากี่ทีมันก็อร่อยทำไมให้คนอื่นกินเนี่ยมันไม่อร่อยแต่ว่าปกติแบบชอบกินอะไรชอบกินทุกอย่างที่อร่อยคือเป็นคนที่ชอบบอกหนูว่าตัวเองไม่ได้เรื่องมากแต่ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราเรื่องมากถ้าหนูไปร้านอาหารจริงก็จะกินแค่เป็ดปักกิ่งขนมจีบซาลาเปาอะไรเงี้ยถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นก็คือชอบมากแบบไปโอมากาเสะกินซูชิแต่เราก็จะไม่กินแบบพวกเขาเรียกอะไรสเปิร์มปลาหรือแบบสมองมันอะไรแบบไข่ปลาอะไรเงี้ยไม่ค่อยกินของแปลกเคยลองเลยไม่ชอบอะไรที่แปลกที่สุดที่เคยทานปิงลองกินปิงดูมันรู้สึกเหมือนกินฟองน้ำล้างจานฝนไม่ค่อยชอบ texture อะไรพวกนั้นป่ะฝนไม่ชอบอาหารที่ texture หยุ่นๆถ้าเกิดกินข้าวมันไก่จะไม่กินหนังไก่แต่ถ้าเกิดไก่ทอดอย่างเงี้ยเอาหนังมาก่อนเลยปลาต้มอะไรเงี้ยหนูก็ไม่กินปลาต้มนี่คือจะทำอาหารได้จริงไหมเนี่ยไม่กินเยอะมากหนูจะทำอย่างที่หนูอยากกินเพราะนี่เป็นรายการของเราเนื้อปลาเนื้อปลาอะไรกินได้ไหมไม่ชอบกินผักกินผักด้วยก็กินผักกินผักแบบซีซ่าสลัดอะไรเงี้ยไม่ใช่คนกินง่ายนะให้คนดูเขาหน่อยว่าเผื่อกินง่ายไหมคะมะเขือเทศอ่ะถ้าเกิดว่าแม่ทำคั้นน้ำให้หนูก็กินนะหรือมะเขือลูกเล็กๆอย่างเงี้ยสีดาที่เขาจิ้มเกลือก็กินได้นะอันใหญ่มะเขือเทศที่มันอยู่ในส้มตำเออไม่กินกินส้มตำแต่ว่าในส้มตำก็จะไม่ใส่ถั่วฝักยาวกับถั่วลิสงแล้วก็ไม่ใส่กุ้งแห้งด้วยแม่ค้าเกลียดคือตำใส่ปูได้แต่ไม่กินปูดองไม่กินของดองด้วยแต่กินปูเค็มดองที่เป็นดองเกาหลี คือหนูไม่ชอบแทะถ้าเกิดว่าสั่งข้าวต้มกระดูกหมูเงี้ยขอเป็นหมูสับหรือหมูชิ้นเป็นคนไม่ชอบแทะจะทำอะไรกันละกุ้งเงี้ยกุ้งแกะเงี้ยคนข้างแกะให้หนูปอกกุ้งเป็นเด็ดหัวปอกหางผ่าหลังอะไรเงี้ยทำได้ที่พูดถึงของคาวแล้วขอพูดถึงของหวานหน่อยของหวานนี่ต้องมาทุกรอบไหมต้องกินสิคะกินคาวต้องกินหวานไม่งั้นจะขาดใจไปแต่ละที่มันก็จะมีของหวานที่ไม่เหมือนกันร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็จะต้องกินขนมถ้วยถ้าไปแบบร้านอิตาเลียนหน่อยก็จะมีแบบว่าบานอฟฟี่มีทีรามิสุอะไรอย่างเงี้ยรักมากทีรามิสุเพราะว่าชอบกินกาแฟแล้วมีของหวานไหมที่แบบเราแบบชอบมากตามที่เป็นประจำกินไอติมน่าจะกินบ่อยสุดแล้วชอบกินไอติมที่ต้องใส่แบบตักใส่โคนเพราะชอบแทะโคนบางทีก็แบบไม่ชอบแทะแต่ชอบแทะโคนไอติมอ่ะอร่อยแบ่งกับเพื่อนมึงกินไอติมให้หน่อยกูอยากแทะโคนเพื่อนทำไมมึงไม่ซื้อโคนป่ะบอกมันต้องมีไอติมแต่ว่าโคนไอติมอร่อยขนมไทยฝนก็ชอบแบบจ่ามงกุฎสัมปันีอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกับตัวเองบ่อยมากเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนชอบกินอะไรที่มันอร่อยของสัญชาตินั้นๆเช่นถ้าปลาดิบก็จะเลือกกินโอมากาเสะไปเลยถ้าอาหารใต้ก็คือแบบ
เผ็ดๆแบบออริจิไปเลยอาหารภาคกลางแล้วก็จะแบบกินตามสั่งอะไรเงี้ยคือชอบกินเหมือนที่ฝรั่งเขาชอบแบบว่าผัดไทยไอเลิฟผัดไทยไอเลิฟไทยแลนด์อะไรเงี้ยทุกอย่างที่พูดมาเงี้ยจะได้เห็นไหมในรายการว่าจะทำเพราะเป็นของที่ชอบนะต้องจะสั่งมากินนะว่าน่าจะอร่อยเคยพยายามตำส้มตำแล้วก็นึกว่าตัวเองใส่น้ำตาลลงไปจริงคือชูรสจริงแล้วมันเค็มแบบพักก่อนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จอีกแล้วกินบ้างตามกำลังใจคือช่วงไหนรู้สึกว่าแบบโอเคกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่อะไรเงี้ยต้องการแบบความเร่งด่วนแล้วก็จะพยายามกินคลีนคือฝนเป็นคนที่กินคลีนแล้วอะน้ำหนักลดเร็วมาเร็วจนผอมแห้งอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องสลับมื้อวันนึงกินคลีนมื้อเดียวเพราะเคยกิน3มื้อแล้วแบบเหมือนเป็นไม้กระดานเลยแบบไม่มีแรงไม่ดีเลยมันเหนื่อยแล้วมันก็หิวตลอดเวลาคือมันใช้ชีวิตลำบากฝนเลือกที่จะกินเป็นแบบว่าเป็นอาหารจานเดียว3มื้อแล้วก็บางมื้อคือแอดผักเยอะๆอะไรเงี้ยค่อนข้างเวิร์กกว่าถ้าต้องเลือก1เมนูตลอดชีวิตที่จะกินคือผัดไทยแล้วกันคือชอบกินผัดไทยใส่กุ้งเยอะๆต้องกุ้งเยอะๆด้วยนะกุ้งน้อยๆไม่อร่อยก็ไม่ใส่ถั่วงอกด้วยเป็นกินเส้นกินกุ้งแล้วก็กินไข่ใส่พริกนิดนึงอร่อยใส่ถั่วงอกไม่อร่อยใส่หัวปีข้างๆไม่อร่อยเมนูไหนที่แบบกินเลยไหมไม่หนูคีบออกก๋วยเตี๋ยวมีถั่วงอกก็คือเอาน้องออกไม่อร่อยถั่วงอกไม่อร่อยที่สุดไม่ชอบถั่วเขียวก็ไม่ชอบตอนเด็กๆที่โรงเรียนอ่ะชอบมีถั่วเขียวทิ้งตลอดแบบไม่อร่อยเลยเลิกทำให้เด็กกินได้แล้วมันไม่อร่อยอยากกินเฉาก๊วยเฉาก๊วยน้ำแดงอ่ะทำไมโรงเรียนไม่ให้กินแบบนั้นบ่อยๆเมื่อเทปแรกนี้เป็นรายการอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากทดสอบความรู้เบื้องต้นของพิธีกรซึ่งหมวดที่เราจะเลือกวันนี้ก็คือผักที่ฝนไม่ค่อยทานแต่ถ้าไม่ทานหนูก็อาจจะรู้เพราะหนูไม่ชอบหนูก็จะจำได้ว่ามันไม่อร่อยเรารู้ว่าแบบบรรดาผักเนี่ยที่เอามาปรุงที่ฝนเห็นอะไรเงี้ยคือฝนเนี่ยจะรู้จักชื่อได้มากเท่าไหร่ร้อยเต็มร้อย